จะต้องไปหาผู้ชายหล่อๆนะคะเพื่อไปขอเขาแต่งงานแล้วก็ไปขอเขาเป็นแฟนนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยจะขอดูหน้าในสิเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ได้อยู่ทุกคนคะทำไมรักแรกของเราเนี่ยมันช่างยากกันขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะคือปอวิ่งตามเขามาสักพักแล้วค่ะงั้นในเมื่อนายไม่ยอมหยุดใช่ไหมทางนั้นก็เอานี่ไปปุ๊บI love you นอนกอดกันโอ้ยโอ้ยตายแฟนมีความนั่งกินข้าวกับเราค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแฮปปี้ที่มีเรานะคะทุกคนที่รักคุณพร้อมหรือยังลุงพี่ฮะผมพร้อมมานานแล้วฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็อยู่กันในเกม Sakura School Simulator เช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปอก็จะมาทำชาเลนจ์นะคะปอเนี่ยจะมาลองแต่งงานชายและชายดูนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งทำคลิปหญิงแต่งหญิงไปเนาะพาร์ทนี้นะคะก็เลยจะมาลองแต่งชายและชายดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนะคะไปค่ะไปลุยกันเลยทุกคนก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือปอก็ได้ทำการนะคะเข้ามาแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่เลยจ้านี่เลยฉันมาแล้วและนี่คือหน้าตาของผมนะคะผู้ชายคนนี้นะคะมีชื่อว่าซาสึเกะนะคะทุกคนก็คือว่าเป็นแค่นามสมมุติเท่านั้นนะคะคือว่าเราเนี่ยจะใช้ชื่อนี้นะคะแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะคะก็คือซาสึเกะนะจ๊ะทุกคนแขก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีเงินอยู่แค่ 5,000 ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการที่จะได้เงินเพิ่มค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีเงินนะคะไปซื้อยาเสน่ห์ค่ะแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ชายนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปหาเงินได้จากที่ไหนนะก็เดี๋ยวก่อนที่ปอจะไปหาเงินนะคะปอขอแวะมาหาน้องหมาก่อนแล้วกันนะคะนี่คือน้องหมาของเราค่ะสวัสดีเจ้าหมาน้อยฮ้องฮ้องฮ้องนี่นะคะมีความน่ารักกุบกิบนะคะว้าวก็นายมีฉันเป็นเพื่อนจะเป็นเสมือนคู่ใจพอเส้นทางที่เดินไปมันมันสวยดังบังคือปอไม่รู้ว่ามีใครเกิดทันเพลงนี้หรือเปล่านะคะมันคือเพลงที่มาจากการ์ตูนเรื่องทอยสตอรี่นะคะแล้วก็เราเนี่ยมีหมาเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเป็นคนเหงานะคะที่อยู่กับหมาแค่2ตัวในบ้านนะคะนายสัญญาไหมว่านายเนี่ยจะไม่ทิ้งเราน่ะฮึ่มฮึ่มผมสัญญาครับเจ้านายว่าผมเนี่ยจะไม่ทิ้งเจ้านายอย่างแน่นอนนะครับไว้ใจผมนะครับโอ้ทำดีมากฉันโคตรรักนายเลยว่ะเจ้าหมาน้อยมานี่สิโอ้ยมากอดกันเดี๋ยวทุกคนหมากอดคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนคือหมาเนี่ยหอมแก้มเราด้วยนะคะโอ้โหก็รู้แล้วว่านายเนี่ยรักฉันน่ะแต่ว่านายยืนอยู่เฉยๆก่อนหน้าน่ะข้ามาเพราะว่าข้าเนี่ยมีภารกิจต้องไปตามหาเมียนะเพื่อนเอาละก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะวิ่งไปที่บ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีเงินซ่อนอยู่ใช่ปะเฮ้ยหวังว่าเธอจะไม่เห็นนะว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเงินนี่ว่าแต่ว่ามันมีขวดยาเสน่ห์อยู่นะคะสวยครับผมขอโทษนะที่ผมเนี่ยจะต้องเข้ามาขโมยของน่ะพอดีว่าผมต้องการจริงๆนะครับโอเคค่ะคือเราก็ได้ยาเรอโพชั่นมาแล้วนะคะเจ้าแมวฉันหวังว่านายเนี่ยจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าแกเห็นอะไรก็ต้องปิดปากไว้นะไม่งั้นเนี่ยฉันจะทำต้มยำแมวกินเข้าใจไหมเฮ้อมานี่สิเมียวก็คือเราไม่สามารถอุ้มหรือว่าทำอะไรน้องแมวตัวนี้ได้เลยนะคะก็ใช่นะสิเพราะว่า
มันไม่ใช่แมวของเรานี่นาใช่ปะหวัดดีค่ะสาวน้อยหวัดดีค่ะวิเขาโกรธอะไรอ่ะเขาโกรธเราเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเห็นไหมไม่ทราบว่าเธอโกรธผมเรื่องอะไรหรอคะอ๋ออย่าบอกนะว่าคุณเห็นผมขโมยของคุณอ่ะแกแน่นอนแหละก็ฉันอ่ะเพิ่งไปขโมยของข้างในมาน่ะสิ ขอโทษนะเดี๋ยวไว้ฉันจะไปหาเงินมาคืนแล้วกันนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปหาผู้ชายหล่อๆนะคะเพื่อไปขอเขาแต่งงานแล้วก็ไปขอเขาเป็นแฟนนะคะทุกคนค่ะไปค่ะไปโรงเรียนดีกว่าช่วงนี้คือแบบว่าเป็นเด็กเรียนนิดนึงนะคะต้องไปโรงเรียนเนาะไปก่อนนะคะสาวน้อยแล้วเจอกันนะครับโอ้โหเบรกไม่ทันเด้อไปฮะไปฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโคตรดิฟเลยครับผมปึ๊บโอเคถึงโรงเรียนแล้วจ้าอ๋อฮะจอดเลยปึ๊บโอเคค่ะโหคือแบบเราเนี่ยขับรถโคตรเท่เลยอ่ะดูสิหน้าตาก็หล่อบ้านก็รวยไม่สิบ้านไม่รวยทุกคนบ้านจนนะคะยังขโมยของของเขาอยู่เลยเมื่อกี้นี้นะคะโอเคเรามาถึงโรงเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาละเราจะไปเริ่มจากคนไหนดีล่ะเดี๋ยวปอขอมาดูที่ห้องฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่ามีคนไหนที่หน้าตาหล่อๆบ้างหรือเปล่าหล่อๆนะมีไหมสดๆจะมีไหมโหไอ้พวกนี้คือแบบกุ้งแห้งมากเลยค่ะไม่เอาไม่หล่อเลยอ่ะว้าวเดี๋ยวนะว้าวฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไว้ผมสีขาวว่าดีแต่ว่าหน้าตาเขาแปลกๆนะคะทุกคนไม่เอาดีกว่าค่ะแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้ก็หน้าตาดูเป็นคนร้ายๆปะไม่เอาแล้วคนนี้ล่ะคะว่าดีนายเฮ้ยนายนี่มันเป็นเด็กเกเรนี่หว่าไม่ยอมเรียนแต่ว่ามานอนได้ไงเนี่ยเฮ้ยแย่จริงเลยเนี่ยแล้วก็ห้องนี้นะคะเราจะหาผู้ชายที่ไว้สีผมสวยๆนะคะทุกคนเฮ้ยตายละคนหล่อๆหายไปไหนหมดเนี่ยซาสึเกะเงาเหงาตอนนี้นะคะต้องการคนใจนะคะในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาตรงนี้เนี่ยน่าจะมีนักเรียนอยู่นะคะอ๋อฉันรู้แล้วนะว่าฉันน่าจะไปไหนอ๋อแน่นอนฉันเนี่ยจะวิ่งมาหาผู้ชายที่แข็งแรงแล้วก็ชอบวิ่งนะใช่แล้วโอ้ผู้ชายตัวนั้นไงเห็นป่ะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คนนะคะที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะคะเราจะวิ่งไปดูหน้าตาของพวกเขากันค่ะว่ามีใครที่หน้าตาดีๆบ้างหรือเปล่านะสวัสดีเพื่อนยังจะไปไหนวะรอด้วยดิเว้ยเฮ้ยๆๆโหคนนี้น่าเขาแก่แล้วไม่เอาดีกว่าเฮ้ยผู้ชายข้างหน้าผู้ชายข้างหน้าผมสีแดงฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยถูกชะตากับเขายังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนเฮ้ยนายรอด้วยสิฮัลโหลรอด้วยนายคือเขาวิ่งเร็วมากๆเลยทุกคนค่ะคือปอตามไม่ทันน่ะเอาจริงฮัลโหลนายเฮ้ยฉันขอดูหน้าหน่อยสิเพื่อนเฮ้ยๆๆคนนี้ได้อยู่ทุกคนคะทำไมรักแรกของเราเนี่ยมันช่างยากกันขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะคือปอวิ่งตามเขามาสักพักแล้วค่ะงั้นในเมื่อนายไม่ยอมหยุดใช่ไหมทางนั้นก็เอานี่ไปปุ๊บนี่แน่เป็นยังไงล่ะปุ๊บ I love you ไอ้จ๋าก็ฉันบอกแล้วไงว่าให้นายหยุดอะทำไมนายไม่ฟังฉันเลยล่ะที่รักเมื่อกี้นี้ขอโทษนะพอดีว่าร่างกายน่ะกำลังฟิตเฟิร์มน่ะหรอถ้าตอนนี้ล่ะคะก็ตกลุมรักขึ้นไวเธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่ามาทำนายอย่างนั้นนึกว่าฉันกลัวหรือไงตอกต้องต้องโอเคค่ะทุกคนคือแบบว่าพาร์ทนี้เนี่ยคือแบบปอร้องเพลงโคตรบ่อยเลยเนาะหน้าเขินคืออันไหนวะอ๋อนี่ไงทุกคนคะปอเจอหน้าเขินแล้วอุ้ยดูดิเห็นปะนี่นะคะก็เราเนี่ยจะต้องมาปรับเป็นหน้าเขินนะคะเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยเราอ่ะก
ำลังมีหน้าตาที่ค่อนข้างเขินนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมาเจอเขาครั้งแรกนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจ้องเราเนี่ยไม่ยอมละสายตาเลยนะคะฉันก็เลยแอบเห็นปะแก้มแดงหมดเลยค่ะเออกำลังเขินเลยเนาะฉันจะมาขอเธอเป็นแฟนน่ะคือฉันน่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างเร่งรีบน่ะถ้าชอบก็คือชอบว้ายโอ้ my god ความสูงกับความเตี้ยเนี่ยทุกคนค่ะเราเนี่ยสูงกว่าเขาเยอะเลยนะคะไหนขอกอดหน่อยค่ะที่รักคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมส่วนผู้ชายผมแดงคือรุ่นน้องนะคะก็คือว่าเราเนี่ยกำลังเล่นเป็นรุ่นพี่อยู่เนาะอุ้ยจูบค่ะจูบที่สัมผัสรักที่เคยห้อมกุน โอ้ยน่ารักชมุนเลยไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยพี่อ่ะจะพาน้องเนี่ยกลับบ้านนะโอเคไหมน้องโอเคเลยฮะรุ่นพี่นี่นะคะก็เป็นรักแรกของเรานะคะคือว่าเราเนี่ยได้พบรักกับรุ่นน้องนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะแปลเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องเนี่ยไปแต่งตัวนะคะใช่คือบอกเลยว่าเป็นรักที่ค่อนข้างเร่งรีบนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเจอวันแรกคือขอแต่งงานเลยนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าก่อนที่เราจะไปแต่งงานใช่ปะเราเนี่ยก็ต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนนะคะโดยการพาเขาเนี่ยไปนอนที่บ้านนะคะทุกคนใช่แล้วปุ๊บที่รักไม่ต้องเขินนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่อยู่คนเดียวจ้ะใช่แล้วไม่มีใครมาคอยก่อกวนเราสองคนแน่นอนนะจ๊ะที่รักไปจ้าตามมาเลยจ๊ะที่รักนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวก็คือน้องหมาเนี่ยยังยืนท่าเดิมอยู่เลยนะคะโอ๊ยตายแล้วคือน้องยืนเหมือนคนเลยทุกคนโอเคฮะตามพี่มาเลยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะเขินหรือเปล่านะแต่ว่าพี่ยังไม่เขินโอเคป่ะไปนอนค่ะนอนกอดกันดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยตายโอ๊ยตายแล้วทุกคนค่ะมีความเขินเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ปอเนี่ยมาเล่นชายและชายเลยนะคะทุกคนโอ้โหแบบมีความแบบเขินเนาะคือก็เป็นโมเมนต์นึงที่แบบค่อนข้างน่ารักเลยนะคะโอ้โหรู้สิคือเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังสร้างความผูกพันกันและกันนะคะแล้วก็กำลังสร้างความคุ้นเคยให้กันด้วยนะคะทุกคนก็นอนกอดกันไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่านะน้องเราเนี่ยต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าค่ะทุกคนคือปอคิดว่านอนในบ้านเนี่ยก็ดูธรรมดาไปใช่ปะเราพาแฟนของเราเนี่ยไปนอนที่โรงแรมกันดีกว่าโอเคป้าโอเคป้าใช่แล้วโรงแรมอยู่ไหนนะน่าจะอยู่อันนี้ยังไงล่ะครับอ๋อไม่ใช่นี่มันโรงพยาบาลไอ้บ้าเอ้ยว้าวเดี๋ยวนะทุกคนคือปอเนี่ยวาร์ปมาเจอที่นี่นะคะที่นี่คืออะไรเหรอคะอ๋อเดี๋ยวนะว้าวคือปอเนี่ยไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะอ๋ออันนี้มันคือร้านซูชิแบบนอกเมืองนี่นะโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยอะที่รักโอ้เอางี้ดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวปอเนี่ยจะพาแฟนของเรานะคะมากินซูชิข้างนอกกันนะคะอันนี้คือเป็นนอกเมืองนะคะทุกคนอุ๊ยคือแบบบรรยากาศโคตรดีอ่ะดีงามมากเลยโอเคฮะก็เราจะมานั่งกินกันอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะน่ากินมากเลยมันคือปลาย่างใช่ไหมฮะพ่อครูอ่ะใช่แล้วไอ้หนูกินไหมล่ะกินสิฮะรออะไรล่ะครับที่รักมานี่มาเราจะสั่งอาหารกินกันนะคะคือเราจะกินแบบถูกๆเนาะเลยค่ะ 1,000 เยนนะคะโอ้โหน่ากินมากน่ากินไม่ไหวแล้วค่ะอ้าวแฟนอ้าวแฟนอ๋อโอ้ยคือแบบแฟนมีความนั่งกินข้าวกับเราค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแฮปปี้ที่มีเรานะคะทุกคนเขินจังเลยอ่ะเขินมากๆเลยโหทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออาหารน่าทานมากๆเลยอ่ะเห็นปะเหมือนว่าเราเนี่ย
ตะสั่งอะไรวะอะไรปิ้งๆก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีซูมิโซะด้วยนะคะแล้วก็ส่วนรุ่นน้องเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะกินปลาย่างนะคะเห็นปะน่ากินเนาะคือเป็นฟิลที่ดีอ่ะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศก็ดีดีนะคะก็แบบว่ามานั่งกินข้าวกันสองต่อสองเนาะก็มีความโรแมนติกนิดนึงนะคะก่อนจะไปแต่งงานด้วยกันนะคะใช่แล้วโอเคค่ะก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะกินข้าวกันอิ่มแล้วเนาะทุกคนก็เดี๋ยวปอจะพาแฟนของเราเนี่ยกลับไปที่ห้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พาน้องเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอันนี้นะคะเราก็พาน้องเนี่ยกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะหาชุดเจ้าสาวให้น้องใส่นะคะแล้วก็มันไม่มีชุดไหนแล้วทุกคนค่ะแล้วคือชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดที่เหมือนผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะให้เกียรติเขานะคะก็คือจะให้น้องเนี่ยแต่งเป็นแบบว่าชุดเฮ้ยไม่ใช่ชุดนี้นะหรือว่าจะเป็นชุดไหนดีวะทุกคนปะกำลังหาเสื้อผ้าให้น้องใส่อยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะไม่สวยเลยหรือว่าจะเป็นอันนี้ล่ะคะทุกคนปึ๊บนี่โอ้โหนี่นะคะมีความใส่ชุดคู่นะคะอุ๊ยน่ารักชมบุญเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวปอจะให้น้องใส่หูแมวอุ๊ยน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้เนี่ยปอเนี่ยให้น้องนะคะเขาใส่หูแมวนะคะอุ๊ยเฮ้ยทุกคนดูหมาดิทำไมหมาของเราเนี่ยถึงมายืนหน้าประตูคะทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความหลอนๆอยู่เหมือนกันนะคะคือตอนแรกเนี่ยหมาของเราเนี่ยเขาอยู่แถวๆหน้าห้องใช่ปะแต่ว่าพอเราพาน้องเนี่ยเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมน้องหมาเนี่ยก็มาแอบยืนดูหน้าห้องของเรานะเว้ยดูดิน่ากลัวปะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเราเฉยๆหรือเปล่าก็เลยมาแอบยืนดูเออก็มีความเป็นไปได้นะคะทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวปอทำการนะคะจับมืออุ๊ยน่ารักมากๆเลยอ่ะนี่ไงที่รักคุณพร้อมหรือยังลุงพี่ฮะผมพร้อมมานานแล้วฮะจริงเหรองั้นได้เลยเรามาตัดการแต่งกันดีกว่าปึ๊บว้าโอ้โหที่รักชอบไหมลุงพี่ฮะผมชอบมากๆเลยฮะชอบอะไรหรอก็ชอบรุ่นพี่ยังไงล่ะฮะเฮ้ยเธอนี่มันช่างปากหวานจริงๆเลยมุนนี่สิว้านี่นะโอ๊ยน่ารักมาก I love you คือเหมือนกับว่าเขาและเราเนี่ยมีความคลั่งรักกันนะคะทุกคนก็ไปค่ะไปแต่งงานกันดีกว่านะครับดื้อ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 ตื่นดื้อตื่นดื้อตื่นซื่อตื่นดื้อว่าแต่ทำไมที่นี่เนี่ยถึงไม่มีใครมาเลยล่ะน้องอ๋อพอดีว่าผมน่ะไม่ได้บอกกับที่บ้านนะฮะว่าผมอ่ะแต่งงานกับลุงพี่วันนี้น่ะก็เลยไม่มีใครมาร่วมงานด้วยแต่ลุงพี่ฮะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้แต่งงานกันสองคนแล้วก็เราเนี่ยรู้กันแค่สองคนก็พอแล้วมั้งลุงพี่เพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นแฟนกันวันนี้เองนะคะลุงพี่อ๋อก็จริงนะงั้นโอเคค่ะเราจะมาทำพิธีนะคะร่วมสาบานกันค่ะว่าเราจะรักกันตลอดไปนะคะโอเคโอ้โหมีความน่ารักกุบกิบนะคะก็แต่งงานกับฉันนะได้ฮะยินดีเสมอฮะรุ่นพี่ว้านี่นะคะก็ทำการแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะ I love you เนาะคือเขาเนี่ยบอกรักเราบ่อยมากๆเลยค่ะทุกคนผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยแอบใช้ยาเสน่ห์ไปนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็เลยหลงรักเราแบบไม่งงหัวเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนค่ะและก็นี่เลยค่ะคือเ
รักของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้มาแต่งงานชายและชายให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทักทายให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนว้าแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเย้